่อสวัสดนะหลวงพ่อสวัสดวัดปงจันทร์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แหวนรุ่นใหญ่เลยนะลูกศิษย์หลวงปู่แหวนแต่ก็รุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กก็ตามคนเราเนี่ยเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่มีใครจะเว้นสักคนหนึ่งไปก่อนไปที่หลังมันไม่มีนะน่ากลัวนะอะไรที่น่ากลัวคือความคิดของเราเนี่ยเหมือนรุ่นเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยความคิดที่ไม่สั้นสารความคิดที่ทำลายกันเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นนี่ทำไมพระพุทธองค์ท่านถึงจะบัญญัติว่าละเว้นความชั่วให้ภาวนาทำจิตให้บริสุทธิ์ก็ตรงนี้แหละที่นี่เรามาย้อนเข้ามาดูเนี่ยสังคมที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้มันตกต่ำไปเรื่อยๆอะไรตกต่ำร่างกายมันไม่เคยตกต่ำไปแล้วแต่จิตใจคนจิตใจเนี่ยมันไม่มีคุณธรรมตัวนี้มันยึดเหนี่ยวมันก็ต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆพอเราตกต่ำนี่แล้วใครเป็นทุกข์แล้วเราเองเนี่ยเป็นทุกข์พอเราทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่จะดูตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วไปโทษคนอื่นเขานี่แหละก็พี่คุณโน่นน้องคุณโน่นน้องคุณอ่านไหมส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นไม่เคยบอกว่าเราในโง่เองไม่รู้จักคิดเราในโง่ไปเชื่อเขาทำไมเล่าหูเบามีหูไว้ทำไมมีหูไว้ไม่ใช่หูช้างนี่หูคนนี่ก็เปิดอยู่แล้วนี่ฟังบางอย่างฟังไว้ฟังหูไว้หูมีสองหูไม่ใช่หูเดียวอันไหนที่ดีก็เก็บซะอันไหนไม่ดีมีสองรูให้มันปล่อยพุทธออกไปเลยมีหูไว้ทำไมให้ฟังมีจมูกไว้ทำไมให้ดมมีตาสองตาให้ดูมากๆไม่ใช่ไปดูหนังนะดูข้างนอกเนี่ยดูคนอื่นเขาความสุขเขาได้มาอย่างไงเขาสร้างบุญกุศลอย่างไงถึงจะได้ความสุขอย่างนี้ดูความทุกข์เขาความผิดหวังเขาความสมหวังของเขาความได้ชื่อได้เสียงได้ยกถาบรรดาศักดิ์เขาได้อย่างไงเวลาเขาเสื่อมเขาได้อย่างทำไมถึงเสื่อมเอามาที่ศึกษาสอนใจเราไม่ใช่แม้ที่ศึกษามาเกิดความอิจฉาริษยาเห็นคนหนึ่งดีไม่ได้โหเป็นฟืนเป็นไฟด่าเลยแหมอวดเนื้ออย่างนี้อย่างง้นเนี่ยไปกันใหญ่ดูตัวเองให้เข้ามาโอปะไนโกนำเข้ามาหาตัวเองว่าเออนี่คนนี้เนาะมาทำความดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออดีเนาะเขาคนจิตใจอารีดีเนาะช่วยเหลือคนนี่โอ้เดี๋ยวนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ช่วยเหลือเกิดคนอย่างนี้แล้วก็ต้องดูเขาอนุโมทนากับเขาคนนี้มันดีมันไม่ดีเนาะโอ้ชอบเอาเปรียบเอาลับเอาเปรียบคุณอย่าไปทำตัวอย่างนั้นนะมาสอนตัวเองนี่แหละเราถึงจะได้แก้ไขชีวิตเราถึงจะได้ปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขมันดีตรงนี้แหละเพราะเราเป็นคนไงแล้วชัดนี่มาเกิดมันก็เป็นอย่างนี้แล้วให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วยังไงหรือจะว่าไม่เอาไม่เอาฉลังงอไม่รู้เราก็ต้องตัวเออเราไม่เป็นอย่างนั้นเนาะแก้ไขให้ดีกว่านี้อย่างเช่นมารักษาศีล5ครบไม้ครบขยับไปศีล8ได้ไหมวันพระวันเสาร์อาทิตย์ไปอยู่วัดอยู่วานั่งภาวนาสงบจิตสงบใจได้ไหมเนี่ยนั่นก็ขยับตัวเองนั่งสมาธิก็เหมือนกันเคยนั่งชั่วโมงนึงขยับไป2ชั่วโมงได้ไหม3ชั่วโมงได้ไหม4ชั่วโมงได้ไหมขยับไปเรื่อยๆผ่านดันตัวเองจิตได้จะได้เข้าสู่ความมั่นคงสิ่งที่เราเคยหลงไหลในวัตถุต่างๆเราไม่เอามันจะตายได้ยังไงไม่ฟังมันจะตายไหมไม่ตายไม่ดูมันจะตายไหมไม่ตายไม่กินมันจะตายไหมไม่กินมันตายวะไม่กินน้ำตายไหมตายกินอะไรที่ไม่ทำเนี่ยมันไม่ตายไม่ต้องไปทำถ้าทำไปแล้วใจเรามันเศร้าหมองมันทำให้เราทุกข์ใจอย่าไปทำไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยแล้วไปกันใหญ่เลยแต่ว่าที่พูดก็ไม่ใช่ไม่ให้ทำอะไรเลยเพราะเราเป็นคารวาสของเรื่องแล้วก็อยู่ในขอบเขตของศีล5รักษาให้ดีบางครั้งเรามาดูนะต่างศาสนาก็มีกฎหมายว่าตัดแขนตัดขาเขาบอกเข่งคัดอย่างนี้โอ้ยไม่มีหรอกเพราะว่าการทำกฎหมายอย่างนั้นเพื่อจะบังคับคนชั่วไอ้คนดีไม่กลัวอะไรเรามีศีล5เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วคนที่ทำความดีไม่ต้องไปกลัวหรอกทำความดีความดีคุ้มครองยิ่งมีศีล5ศีล5คุ้มครองขังอย่างกับอะไรใครจะมาเชื่อไอ้คนนี่โกหกนะขโมยของนะเขาบอกเฮ้ยคนนี่ไม่เห็นมาตั้งนานแล้วคนดีจะตายมึงจะใส่ร้ายเขานี่เห็นไหมแต่ถ้าคนไม่ดีเที่ยวพูดโกหกต่อแล้วอยู่เรื่อยถึงแม้จะทำดีมันก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าสิ่งไม่ดีมันทำเยอะกว่าสิ่งที่เป็นความดีคุณจะไม่เชื่อเขาเลยถึงแม้จะทำดีนะคุณโอ้กูไม่เชื่อเลยที่ไม่เชื่อต่อแต่คนนี้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำจนเป็นนิสัยคุณจะเขาแก้ไขตัวเองจริงๆแล้วนะมันดีขึ้นจริงๆนะดีนะพอเราเห็นจริงๆการกระทำใช่เห็นไหมมันไม่เหลือวิสัยของมนุษย์นะที่จะแก้ไขตัวเองที่จะบอกว่า
ชีวิตคนเรานี่เกิดในโลกนี้มาไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้หนอมันเที่ยงตรงไหนเล่ามันเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครไปก่อนไปหลังแค่นั้นแหละมันมีน่ากลัวความตายเนี่ยก็เหมือนคนนอนหลับเนี่ยฝันตื่นขึ้นมาเอ้าไปที่หมายแล้วแม่แต่ว่าที่หมายคือว่าสุคติหรือทุคติไปที่ดีหรือไม่ดีมันแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเลยเกินกว่านั้นน่ะที่ว่าให้บำเพ็ญเนี่ยรักษาศีลนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งภาวนาก็เพื่อตรงนี้แหละใจเราไปบังคับไม่บังคับมันเนี่ยอาจจะบังคับเรากี่เลยนะที่ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมานาทิฐิมันจะมาบังคับเราของกูนี่ถูกคนเดียวคนหนึ่งก็ผิดหมดของกูต้องถูกอย่างเดียวต้องอย่างนี้ที่จะถูกไม่ได้นะเราต้องดูตัวเราดูตัวเราดูตัวเรามาดูตัวเราเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าโอ้มันไปอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ต้องระงับไปเรื่อยๆระงับไปเรื่อยๆบังคับตัวเองง่ายที่สุดบังคับคนอื่นยากบางคนบอกว่าเออสอนคนหนึ่งง่ายกว่าใครว่าถ้าสอนคนหนึ่งง่ายโอ้ยพระพุทธเจ้าสอนนานแล้วพระเจ้าไม่เคยสอนพระเจ้าบอกว่าเขาแนะนำชี้แนะบางบอกทางชี้แนะทางนี้นะไปพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนเลยพระเจ้าก็ชี้แนะก็รู้ว่าสัตว์โลกเนี่ยมันสอนยากบอกก็ยังไม่ฟังเลยตีทีหนึ่งเดินเก้าหนึ่งตีทีหนึ่งเดินเก้าหนึ่งทุกวันนี้ยิ่งกว่าควายควายหนังสติ๊กยิงทีละปักมันไปปะ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 ไปเลยคนทุกวันนี้เนี่ยมันหูช้างหน้าด้านตีทีหนึ่งเดินทีหนึ่งไม่ตีก็ไม่ไปเลยกูอยู่แถวเนี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันสอนยากคนมันสอนยากตายใครว่าสอนง่ายสอนยากที่บอกเออแต่ตัวเองเนี่ยสอนง่ายตัวเองนะว่าไม่ทำเลยไม่เอาเลยจบเลยจบที่ตัวเราเนี่ยจบแล้วไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมด้วยเดี๋ยวไปทำขึ้นทูลเหรอโอ้มีแต่เวรแต่กรรมไม่ดีหรอกมีแต่เขาเกลียดขี้หน้ากันโอ้เวรกรรมจำไว้เนาะเอามาพิจารณาไม่มีอะไรหรอกมาเตือนสติเลยแหละไม่จะเอาเข้ามาให้พักฉันมาทำบุญแล้วเสร็จก็ไม่มีอะไรกลับไปอย่างน้อยเนี่ยก็ติดไม้ติดมือบ้างติดธรรมะบ้างให้มันเป็นเกิดติดข้อคิดประดับใจเราใจไม่ลุ่มหลงอาจจะมีหลงมากนิดๆหน่อยๆจะเป็นหลงมากเนาะอย่างไรต้องเบรกวันนี้ในมาที่นี่ก็ต้องหัวทิมซะหน่อยเคกับบ้านถ้าเทเอ้ยนึกขึ้นมาได้เอ้ยอย่าไปทำไม่ดีกำลังจะคิดจะทำไม่ดีก็อย่าไปทำนะรับพรเนาะ บางคนนะเขาคิดนะเขาบอกว่าเฮ้ยบุญมาอยู่ตรงไหนชาตินี้ก็แค่นี้แหละตายแล้วก็หมดแล้วจะสนุกก็รีบสนุกซะจะเที่ยวก็รีบเที่ยวซะเดี๋ยวตายไปแล้วก็ไม่ได้เที่ยวตายไปแล้วไม่ได้กินทำบุญเฮ้ยทำบุญอะไรไม่ได้ไปทำหรอกบุญตัวเองไม่มีจะกินเลยจะไปทำบุญอะไรน่ะบุญทั่วไปเนี่ยมาอาภัพด้วยวาสนาก็ตัวนี้แหละใจมันเห็นแก่ตัวจิตใจมันไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นไม่เห็นความดีของเขานี่น่ะตัวเองนี่จะอาภัพมาตลอดอาภัพขับใจนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันทุกข์ความทุกข์มันบีบคั้นหัวใจมันบีบคั้นแบบนี้แหละเห็นคนหนึ่งทำดีรวยดีกว่าเราเนื่องจากไปถามเหตุผลทำไมเขารวยทำไมเขาร่ำรวยทำไมเขาเนี่ยมันมีสีสุขทุกอย่างมีทุกอย่างทำไมเรามันแย่จริงๆเลยทำไมเราอะไรก็ไม่มีก็คำตอบมันก็อยู่ในชัดเจนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคนจะร่ำจะรวยนี่ไม่ยากหรอกไปทำบุญทำทานคนจะเกิดมาหน้าตาดีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวมีคู่ครองดีๆให้รักษาศีล5คนจะเกิดมาในมันสมองที่มีสติปัญญาดีให้ภาวนาแต่คนทุกวันนี้เขาไม่เอากันยิ่งมาทำบุญอย่างนี้เขายังไม่เชื่อเลยโดยพื้นฐานของคนชาวพุทธเนาะเราก็เชื่อว่าเราทำบุญอุทิศให้ยติโกโหติกาเพื่อนฝูงของเราที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้บุญตรงนี้เนี่ยความเชื่อตรงนี้มันพาสู่สุคตินะอย่าแปลว่าไม่มีมันมีนี่เรื่องนี้มันไม่เคยปฏิเสธเลยยิ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขามีการทดสอบมีการชี้แจงชัดเจนว่าตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดมาอย่างที่เด็กบางคนระลึกชัดได้ไม่ใช่คนไทยว่ากับคนจีนนะมันเป็นฝรั่งแล้วมันนึกได้เลยใครฆ่ามันนะชื่ออะไรมันตายอยู่ตรงไหนฝังอยู่ตรงไหนชัดเจนมากแล้วก็เขาก็ไปค้นหาร่างกายของเขาก็เจอจริงๆชื่อนี่จริงๆแล้วก็มีญาติโกโหติกาเข้าชื่อนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นไปพบปะจริงๆเลยแล้วก็เจอกันบันบอกว่าชัดเนี่ยเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมีจริงวิ่งไหวตายเกิดมามีจริง
ถ้าเรามีเครื่องทดสอบขนาดนี้แล้วทำไมใจเรายังตายใจอยู่ก็เพราะว่าเรามันอยู่สงสัยเราไม่เชื่อความดื้อของใจความดื้อนะมันดื้อไม่เชื่อมันไม่ยอมรับมันจะยอมรับในความคิดของตัวเองนี่แหละนี่ตัวนี้แหละถ้าความคิดตัวมันสั้นสานเนี่ยไปไกลแล้วตัวความคิดของเราเนี่ยบางทีก็แค่นี้นะแค่หาเช้ากินข้ามเลยแล้วยังมีลำบากเลยจะไปคุยอะไรกันนักกันหนาต่อไปนี่มันก็ยังยากนั่นเรามาคิดพิจารณาตรงนี้แหละมันจริงไหมแค่ถ้าเราไปดิ้นรนหาเราก็ยังยากแล้วทุกวันเนี่ยจะมาหาอะไรเยอะกว่านั้นเราก็ต้องสงสารตัวเองมากๆสงสารนะชาวสงสารสงสารว่าเราเกิดมาอัปภัพจริงๆเลยเราเกิดมาในด้อยวาสนาด้อยมันมีปอมด้อยจริงๆเราควรอยากแสวงหาดิ้นรนกันหาความดีมาใส่ตนอย่าประมาทในชีวิตมันเยอะนะเราดูเนี่ยทำไมเขาอยู่แบบประมาทมะเขาไม่เชื่อแต่ก็ยังว่าแหละกิเลสมันเยอะกว่าธรรมใจเรายิ่งคงไม่ฝึกฝนอบรมเนี่ยใจมันหยาบคายมันไม่ชอบมันชอบของปลอมๆข้างนอกไงมันรู้ทั้งรู้มันต้องตายสักวันนึงมันไม่เป็นไรตายก็ช่างแต่กูคอยเที่ยวก่อนเนี่ยมันเยอะนะอย่างเงี้ยถึงแม้ก็รู้ว่าบางอย่างไปเสพไปแล้วเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเรื่องอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายมันรู้ทั้งรู้ไปทำไมไม่รู้ตัวยังมันมีอยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็จะตายแล้วกินให้มันตายเลยครับอย่างนี้ก็มีเหรอเนี่ยถึงจะว่าโอ้นี่เนาะจิตใจคนเลยเนาะไม่ฝึกไม่ฝืนไม่ฝืนกิเลสของเราต้องฝืนไปเรื่อยๆฝืนบางครั้งเราจะทำความดีมันก็โดนคนข้างๆมาเป่าหูเราผู้นี่ผู้โน่นทำให้เราท้อแท้ทำให้เราไม่อยากทำอะไรดีๆเลยแล้วก็มาเสพกับอะไรทุกวันนี้ไม่ได้เสพอะไรละเสพทางตาทางหูเลยแหละไปทางอินเทอร์เน็ตทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาเยอะกว่าทำความดีอีกมาอยู่ได้นะลืมกินข้าวก็ยังได้เลยลืมกินข้าวมันก็ใช้ข้ออ้างดีได้จะได้ลดความอ้วนเห็นไหมแต่เวลากินเนี่ยแม่มันโคตรกินเลยกินแบบอุตลุดเลยนี่แหละคนที่ไม่มีศีลไม่มีวินัยบังคับใจมันก็อยู่แบบนี้แหละมันก็จะต่างกับสัตว์เดรัจฉานที่ไหนเล่ามันไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเรามีรูปร่างไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละแต่จิตใจความคิดของเรานี่ก็ดูสิคนทุกวันนี้มึงคิดอะไรกันเนี่ยเรามาดูเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ความคิดของคนนะเนี่ยไอ้ความคิดแบบไหนเนี่ยมันทำให้เราสงเพชนะทำให้เราคิดโอ้ทำไมคนอย่างนี้ยังพูดคิดได้วะทำไมไม่คิดในของดีกว่านี้ไม่ได้ได้ไงที่พูดเพื่อเตือนจิตเตือนใจไปคือดูสิรูปถ่ายมาเนี่ยสี่คนเนี่ยไม่ได้คนล่วงลับไปแล้วไอ้เราก็จะมาตายเหมือนกันเนี่ยรู้ทุกทั้งทุกเกิดมาเนี่ยกับสิ่งของเรานี้ที่เรามีอยู่รู้ทั้งรู้มันแก่ไปเรื่อยๆมันก็ป่วยไปเรื่อยๆมันก็เจ็บไปเรื่อยๆมันก็ต้องตายสักวันนึงอ่ะรู้ทั้งรู้ทำไมแล้วไม่ตื่นจิตตื่นใจกันว่าพยายามภาวนานะพยายามสวดมนต์อย่างน้อยๆก็ตายแล้วขึ้นสวรรค์ดีกว่าตายแล้วตกนรกหรือว่าจะใช้คำพูดที่เคยพูดไว้โอ้ยไม่เอาเราสวรรค์มันไม่สนุกมันเงียบเกินไปนรกดีกว่านรกมีบาร์มีคาราโอเกะมีที่เที่ยวสนุกมีเหล้ากินสวรรค์ไม่มีอะไรเลยเงียบเหงาครับนี่แหละคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็อย่างนี้ความสุขทางใจความสงบทางใจก็คิดดูสิเวลาเราจิตใจ ไม่มีวิตกกังวลต่างๆเป็นยังไงเขาเรียกว่าสบายใจใช่ไหมสบายใจในระดับหนึ่งที่ว่าเรามีบ้านมีช่องมีข้าวมีกินมีทุกอย่างสมความปรารถนาทำอะไรก็ได้แล้วก็ถือว่าเราโชคดีเรามีสุขกายสุขใจแต่ยังไม่พอพระพุทธเจ้าไม่บอกว่าเฮ้ยยังไม่พอนะยังไม่พอให้ทำดีกว่านี้ได้ไหมทำดีกว่านี้รักษาศีลซะทุนทรัพย์เรามีแล้วร่างกายตัวนี้รักษาศีลภาวนาไปเพื่อจะทำใจให้ดีกว่านี้นี่แหละสุคติเป็นที่ตั้งเอามาพิจารณาบางทีเนี่ยประเพณีต่างๆก็ต้องอนุรักษ์ไว้มากอนุรักษ์ไว้เพราะว่าถ้าเรามีประเพณีเก่าแก่มันก็ดีบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างนะบางอย่างก็บ้าๆบอๆไม่ต้องไปถือหรอกแต่สิ่งที่ดีเนี่ยควรจะถือคุณธรรมไงคุณธรรมดูแลพ่อดูแลแม่แม่พ่อแม่ตายไปแล้วยติโกติกาตายไปแล้วแล้วก็รู้จักทำบุญทำทานให้ท่านเนี่ยประเพณีอย่างนี้ดี
ประเพณีระลึกครูผู้มีคุณธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็ถืออย่างนั้นน่ะดีอย่างที่เรามีการระลึกวันระลึกมรณภาพของครูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั้นเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมล่ะศาสนาพุทธเราแล้วก็มีมาฆบูชาเนี่ยวิสาขบูชาอาสาฬบูชาวางเข้าพรรษาออกพรรษาเมนเทียนนี่ต่างๆเพื่อระลึกคนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไล่ต่อมาลงมานี่ก็ต่างก็มีครูบาอาจารย์ก็ระลึกถึงคนของครูบาอาจารย์เขานะเขาจะจัดวันระลึกคนคุณธรรมของเขาหรือบางทีทางบ้านเราก็พี่น้องญาติโกโหติกาก็รวมกันทำบุญให้พ่อให้แม่นี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามนะหรือคนตรงนี้ถ้าเราไม่มีคนตัวนี้แล้วโอ้ยคนเรามันก็ไม่มีที่ตั้งจิตนะจิตนี่ถ้าไม่มีที่ตั้งของคุณธรรมนะศีลธรรมตัวนี้จิตเนี่ยมันจะร้อนจิตนี่มันจะความไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่ความโกรธความโกรธความหลงนี่มันจะเอาแต่ของทางโลกอย่างเดียวเหมือนประเทศจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเหมือนประเทศต่างๆที่ไม่มีศาสนาเห็นไหมมันฆ่าลำฟังกันนะมันฆ่าหน้าดูเลยเพราะมันไม่มีที่ตั้งมันก็หาข้างนอกนี่แหละหาชิงเอาชิงดีปนกันนี่เพราะคนมันไม่มีคุณธรรมถ้าเรามีคุณธรรมแล้วเรารู้จักระงับรู้จักคิดถึงว่าเรานึกระงับคนเฒ่าคนแก่นะเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปทำนะอย่างน้อยแล้วก็มีกรรมเบกมากกีเดนเราจะเคอะเขิมยังไงแล้วก็มีความอายมากว่าเอ้ยอย่าไปทำแต่คุณเราไม่เคยทำนะอายเขาเราอยู่ทางประเทศอย่าไปทำนะอายเขาเราต้องเป็นยิ่งอย่างที่ดีแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ New Freedom เนี่ย Freedom บ้าอะไรก็ไม่รู้ฟรีโดนยังไงฆ่ารำฟันกันนี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ สุดท้ายนี่โรคก็เดือดร้อนมันเดือดร้อนเท่าทุกวันนี้ไม่เห็นนะเรามาอยู่ที่นี่ไม่เห็นนะมันเดือดร้อนกันนะเพราะอะไรเพราะไร้ศีลธรรมตัวนี้เองก็ไม่มีอะไรหรอกเจ้าใครทำก็เจ้าของทำเองไงไอ้ปากหนึ่งก็ว่าข้าพระเจ้าขอจงมีความสุขเนี่ยความสุขแบบนี้เด้อความสุขแบบไหนทำไปแล้วมีแต่ร้อนมันความสุขที่ไหนถ้าความสุขจริงๆนี่ความสุขในการให้ทานความสุขให้อภัยกันอภัยทานให้อภัยนี่ตัวนี้ความสุขจริงๆให้อภัยแล้วจิตมันโล่งนะมันไม่ไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวในความคิดที่อาฆาตมันไม่มีมันก็สบายใจไอ้คนที่เกาะเกี่ยวความอาฆาตตัวนี้โอ้ยจิตนะมันบีบบังคับนะมันบีบบังคับพอทุกครั้งนี่มีสัญญาอารมณ์ตัวนี้มาโผล่ขึ้นมามันจะบีบหัวใจทันทีเลยใจมันจะตุ๊บๆๆ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 ๆเนี่ยมันไม่สบายใจนี่นะเพราะฉะนั้นมันสำคัญนะตัวนี้นะที่ว่าบางทีประเพณีนี่อาจารย์ไปอยู่อุ้มก๋อยจำได้ไปอยู่ใหม่ๆเลยเราก็รู้เลยผู้ใหญ่บ้านมันหมู่บ้านมันนับถือผีมันก็มานะแบบว่าอาจารย์จะให้เรานับถือประเพณีเฮาหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าก็ต้องแล้วแต่แหละประเพณีที่ดีที่งามประเพณีเคารพพ่อเคารพแม่ประเพณีดีเอาสิประเพณีไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาประเพณีผีบ้านทำไมแล้วประเพณีผีมาจากไหนผีก็มาจากพ่อจากแม่ของเราไม่ใช่หรืออะไรล่ะประเพณีแบบไหนคงเงียบเลยนะตอนแรกคิดว่าเขาจะโกรธเรากลับไปเนี่ยเขาไปบอกลูกเราพระองค์นี่มีความคิดดีไว้เขามีความคิดดีไว้เนี่ยเพราะอะไรเวลาเขามีประเพณีครับกินเหล้าเมายากันยิงปืนกันเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ประเพณีอะไรประเพณีผีบ้าประเพณีไร้ศีลธรรมทำลายกันหรือประเพณีไม่เอาประเพณีไม่เอาเราไปสร้างเวรสร้างกรรมเราไม่เอาเราเอาประเพณีที่ดีทำไปแล้วมันเย็นทำไปแล้วอายุเรายืนทำไปแล้วครอบครัวเราสร้างสารมีศีลธรรมทำไปแล้วนี่โอ้ใครเห็นเข้าเนี่ยก็มีจะชื่นชมเนี่ยประเพณีดีนะสร้างความสามัคคีสร้างความสมานสามัคคีรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักกาลเทศะรู้จักเอ็นดูเขารู้จักโดยที่นี้ดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมเราไม่ต้องไปโฆษณาคนเขามีตาเขาเห็นเขาเขาก็จะทำตามเรานี่แหละพุทธเจ้าว่าประเพณีดีไหมมันก็ต้องดูทุกวันนี้ก็ดูประเพณีเขาเนี่ยประเพณีเนี่ยมองดูเลยว่าประเพณีอะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้ประเพณีก็ไม่รู้อย่างที่เราเห็นอยู่แหละประเพณีตุ๊ดบ้างประเพณีแต๋วบ้างใช่ไหม
เต็มบ้านเต็มเมืองอะผีบ้าคอแตกประเพณีบ้าบ้าบอบออย่าไปเอาประเพณีอะไรก็ไม่รู้ประเพณีเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่เอาคุณธรรมนี่เอาความคิดสัตว์ผีเป็ดมันมาเป็นประเพณีอย่าไปเอาเราของเราตั้งเดิมเรามีมาจากทางของพระพุทธเจ้านี่มาจากทางอีสานของเรานีกามที่เอ็นที่ทดสอบมาเป็นพันปีแล้วเราต้องเอาประเพณีนั่นแหละเป็นที่ตั้งอย่าไปเอาประเพณีปัจจุบันเนี่ยผีบ้ามันไม่มีที่ตั้งหรอกมีแต่ฆ่ากันฟันกันไม่เห็นนะประเพณีเนาะเอามาพิจารณาเราอยู่ตามประเทศนี่ก็ต้องมีที่มึงทางใจเนี่ยมาวัดมาว่าก็รู้จักรักษาใจภาวนาทำว่าสวดมนต์ทำใจดีๆสิ่งทั้งพวงนี่จะดีหรือไม่ดีมาอยู่ที่ตัวเรานะไม่ดีก็แก้ไขมันดีแก้ไขไปแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่เป็นไรก็อยู่ไปรับกรรมไปไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วมันไปไม่ไปไหนหรอกมันตายก็ต่างคนต่างไปนี่นะเดี๋ยวเรามีความดีเกาะตัวไว้ในพุทธกาลนี่เวลาพระป่วยนะพระป่วยเนี่ยพระชนทะป่วยพระพุทธเจ้าสวดมนต์ชนทะโพชฌงค์เจ็ดนี่นะเวลาพระมหากัสสปะป่วยก็ให้ไปสวดเนี่ยเขาเรียกว่าพระมหากัสสปะโพชฌงค์แล้วก็พระมงคลานะป่วยก็เหมือนกันมงคลานะโพชฌงค์สามโพชฌงค์เนี่ยสามโพชฌงค์นี่ในประวัติของพุทธศาสนาเนี่ยใครป่วยถึงข่าวว่าชีวิตจะบาดตายจะตายแล้วไม่ตายแล้วนะเขาให้สวดบทนี้คือโพชฌงค์เจ็ดนะโพชังโกสติสังฆาโตนี่แหละโพชฌงค์เจ็ดให้สวดจะไม่ใช่สวดเที่ยวเดียวนะต้องสวดเป็นหมื่นเที่ยวนู่นนะให้จิตเป็นสมาธิมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาได้พอถึงรุ่นราวรุ่นทำพ่อดีทำพ่อดีก็ให้สวดธาตุเพื่อจะบำรุงธาตุดินวายโยคือลมเตโจคือไฟอาโปคือน้ำปัตตวีคือดินอากาศธาตุคือความว่างเปล่าแล้วก็วิญญาณธาตุธาตุ6แล้วก็มีอาการ32แล้วก็สวดเนี่ยสวดธาตุแต่ก็ยังว่าแล้วก็ต้องเชื่อการบางครั้งก็สวดเขาก็หายก็มีตายก็เยอะมันธรรมดานี่แหละแต่ที่นี่ว่าเรื่องด้วยว่าในคัมภีร์เขากล่าวไว้ว่าถ้าเป็นโรคป่วยไข้เจ็บอย่างการโรคระบาดอายุยังปัจจุบันเนี่ยโควิดเนี่ยไข้ส่วนรัตนสูตรยังกินจีเนี่ยซึ่งว่าเราสวดทุกวันที่นี่เราสวดเลยสวดมนต์เนี่ยมันเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเรานะ1ถ้าโคนเนี่ยมาอยู่ในบ้านไม่สวดมนต์ออกกำลังกายก็ไม่ได้ไม่สวดมนต์เนี่ยมีการออกเสียงหายใจปอดมันก็สุดฉีดเลือดลมมันก็วิ่งตามปอดปราณลมมันก็ขยับบางทีเบื้องเขาก็บอกเออสวดมนต์แล้วมันเหงื่อแตกสวดมนต์แล้วมันมีพลังงานขึ้นมานั่นน่ะเพราะว่าเราต้องใช้แรงไงพอเราใช้แรงสวดเนี่ยถ้าใช้ลมแสสวดนี่ลมก็ต้องปั๊มใช่ไหมล่ะพอลมมันเข้าออกปั๊มเนี่ยเลือดลมมันก็สุดฉีดพอหัวใจก็เต้นเร็วก็ป๊อปเลือดลมมันก็วิ่งปอดมันก็ขยายตัวมันมีแรงนี่มันก็เป็นการบริหารในตัวนี่แหละสวดมนต์นี่จะบอกการสวดมนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการสวดมนต์นี่เราสวดพุทธมนต์ยกย่องพระพุทธเจ้ามีแต่คุณสมบัติที่เป็นคนเนี่ยอยู่ในภาษาบาลีถึงแม้เราจะบอกว่าเราสวดไปก็ไม่เข้าใจแต่เราสวดไปแล้วมันเพลินดีที่ทำเราจิตใจเราเพลิดเพลินในการสวดเนี่ยมันก็เกิดเป็นปิติขึ้นมาจิตก็เป็นความสุขจิตก็ไม่เป็นทุกข์เห็นไหมล่ะอานิสงส์การสวดมนต์นี่ถ้าเรายิ่งรู้ความหมายการสวดมนต์มันก็ยิ่งดีมากเลยว้าวสวดไปแล้วโอ้ดีมากๆเลยขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขปราศจากทุกข์ต่างๆเนี่ยสวดไปสวดมาใจก็ปิติเกิดขึ้นยิ่งเข้าใจความหมายชีวิตเราก็ดีขึ้นนี่สวดมนต์มามีอานิสงส์อย่างนี้นะบางทีเราก็คิดว่าแต่ก่อนเราคิดว่าสวดมนต์สวดไปทำไมยิ่งทุกวันนี้คนนี่มีความรู้เยอะเขาไม่เอานะเขาบอกสวดไปทำไมทำก็ทำไม่ได้ไปสวดไปทำไมบอกดีกว่าไม่สวดดีกว่าคนเนี่ยใช้แต่ทิฏฐิมานะเล่ยเปยคุยโว้ไปอย่างนั้นนะทำไมแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์ด้วยนะสวดไปแล้วจิตเป็นสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิได้นะนี่นะที่ส่งเสริมกันสวดมนต์เนี่ยโดยเฉพาะวัดเรา
เราสวดมนต์เนี่ยยาวผิดปกติไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนหนึ่งเขา15 นาที20 นาทีจบแล้วของเราอัดทีนึงเป็นชั่วโมงจิตฟุ้งซ่านไม่ให้มันสงบให้มันรู้ไปครึ่งชั่วโมงแรกอาจจะฟุ้งอาจจะคิดนี่คิดโน่นพอสวดเข้า45 นาทีเรื่องเงียบไปแล้วพอเข้าชั่วโมงหนึ่งป๊อบนิ่งไปเลยจิตสงบเข้าสมาธิเลยมันได้นี่เราถึงเห็นโครงการสวดมนต์นี่นะที่จะส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ในวัดเรานี่แหละเพราะว่าให้เขานั่งภาวนานั่งชั่วโมงมันก็ขยับซ้ายบ้างขยับขวาบ้างจิตก็บนในใจนี่แหละนั่งไปทำไมก็ไม่รู้คิดนี่คิดโน่นบ้าเนี่ยแต่เรามีสวดมนต์นี่เราก็สวดไปตาก็เพ่งหนังสือกระดาษหนังสือสวดมนต์ตาก็เพ่งปากก็ออกเสียงหูก็ได้ยินโวมันเป็นจิตมันกล่อมอยู่ในตัวในปัจจุบันมันเกิดเป็นสติธรรมขึ้นมาได้พอกล่อมไปเรื่อยๆปุ๊บจิตเป็นสติแข็งขึ้นมาปุ๊บสมาธิก็เกิดขึ้นเนี่ยนี่นะพออานิสงส์เกิดขึ้นมาเราจะบอกสวดมนต์ของเรานี่มันมีเกิดอนุภาพมีอนุภาพการสวดมนต์ว่าก็สวดไม่มาว่าก็สวดที่บ้านแต่ต้องเป็นชั่วโมงนะถ้าสวดแบบพิธีอันนี้ก็พอนิดๆนี่ใจก็ไม่ทางกินใหญ่ไม่ทางเลอะเขยเลยไปแล้วเนี่ยมาสวยมันได้ที่เหมือนทำกับข้าวเนี่ยเหมือนเราจะทอดขายแล้วทำกับข้าวเนี่ยไฟไม่ได้ที่มันทำแล้วมันไม่อร่อยไม่แซ่บเหมือนกันมันไม่อร่อยแล้วใครจะไปกินอ่ะทำให้มันได้ที่ไฟต้องได้ที่ทุกอย่างต้องได้ที่ทำไปแล้วก็มีแต่คนอยากกินอยากชมอยากลองของนี้เนี่ยเหมือนกันนะเนี่ยสวดมนต์ก็เหมือนกันเนาะเอามาพิจารณามาทำไปทาวริวาปุราปริภูเรนติสักรังเอวเมวานิโทตินาเพตานังอุปกปติอิจิตาปฏิตาตุมังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยธามานิโชติราโสยธาติยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสสุมาเทภวะวันดารายุสุขีติกายุโกภวะวิวัจนะสีลิสนิจังพุทธะปัจจิโนจตารุธรรมวัฏฐิอายุวันโนสุขังอัลลัสมิปะเสกะเปติวะสัพพะริตจาติโยสีลาวะเดตโมเจตวะสัญญาเตพระมจาริโนยานาตาเดวตาสุนตาสาดากินามาเดเสตาปุจิตาปุจายันติมาริตามานายตินังตาโตนังอนุกัมปันติมาตาพุทธาวะรสังเอวตานุกัมปิตโตโกโสสัตตบารานิปัสสติภวตุสาปมังคลังราคตุสาปเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวตุสาปมังคลังราคตุสาปเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวตุสาปมังคลังราคตุสาปเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภาวันตุเตสาธุสาธุ